านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนไปไงมาท่านใดที่ติดสอยห้อยตามในเฟซวันนี้เนาะตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงโดยประมาณก็มาได้เรื่อยโอเคนะวันนี้ผมว่ามันก็ลงตัวค่อนข้างจะกระทัดรัดโดยไม่ยืดเยื้อเรื้อรังไปถึง3ทุ่ม4ทุ่มอย่างที่เคยโอเคผลพวงวันนี้มันก็เหมือนกับไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ก็เรียกว่าวาระภาวะมันพาไปเองว่าทำให้ลงตัวคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคำข้อสงสัยหรือภาวะหนึ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นน่ะไอ้ภาวะสมาธิเป็นสภาวะที่มันค่อนข้างจะมหัศจรรย์พอสมควรทีเดียวสำหรับท่านที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อยู่บ้านใครบ้านใครอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นวาระหนึ่งก็แล้วกันเนาะท่านบอกว่าได้กล่าวเท่านั้นนี่ครับท่านจะมันจะได้ 100% ทั้งหมดจากลำบากถึงลำบากเราก็พยายามเดินเข้าไปสู่จุดที่ 100% ดูสิถ้ามันเป็นไปได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นบุญและบุญกุศลร่วมกันก็คิดอยู่แค่นี้นะแต่ก็ว่ามันน่าจะลงเอยในทางที่ดีประมาณนั้นแหละครับโอเคครับก็ท่านชัยได้มอบให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับหนังฟ้าขอให้ได้รับอานิสงส์สิ่งนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับย้ำในรูปแบบที่แตกต่างกันทำไมถึงใช้คำว่ารูปแบบแตกต่างกันเพราะว่าเรื่องความเหมือนกันเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ต้องมีความว่าแตกต่างกันแตกต่างกันอยู่ในร่องเดียวกันไหมหรือว่าก่อนหลังประมาณนั้นนะครับคนไหนได้รับในสิ่งที่มันก่อนก็รับก่อนไปประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าจะพิจารณาตามเกมนี้เกมนี้ก็คืออะไรคำว่าเกมนี้ดูเหมือนว่าโอ้โหมันคงจะมีเล่ห์ในสมองเนี่ยง่ายๆเขาเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลเขาก็มีเกมเห็นไหมครับกีฬาก็มีเกมกีฬานะฮะในเรื่องของศาสตร์ของธรรมชาติมันก็มีเกมของมันเหมือนกันแต่อยู่ในร่องรอยของธรรมชาติเกมของธรรมชาติอย่างเงี้ยคำว่าเกมโอเคนะก็ให้เข้าใจคำว่าเกมตัวนี้เราไปใช้ได้หลายหลากนะของคำว่ากิจกรรมก็แล้วกันเกมคือกิจกรรมงานกิจกรรมของการกีฬาก็บอกว่าเกมกีฬาโอเคไหมครับกิจกรรมของทำอะไรก็ได้ก็เกมนั้นๆไปมันย่อมมีรูปแบบย่อมมีวิธีการย่อมมีการสอดแสวงหาในสิ่งที่มันเป็นมาแล้วก็เป็นไปในรูปแบบที่มันลงตัวเนี่ยคำว่าลงตัวตรงนี้มันคืออะไรกันครับคำว่าลงตัวเนี่ยผมว่านะความอิ่มเอิบก็ว่าได้ไหมเนี่ยอิ่มเอิบความพึงพอใจหรือความเข้าใจใดๆก็ได้เขาว่าลงตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ในแต่ละวันทำอะไรถ้ามันลงตัวด้วยดีมันก็จะบอกเป็นว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ลงตัวก็แปลว่าบรรลุวัตถุทูประสงค์เห็นไหมฮะมันก็ไม่ค้างคาในแต่ละวันแต่ละวันนะฮะพอเวลาได้เขามาลงตัวพรุ่งนี้ก็ลงตัวมะรืนนี้ก็ลงตัวมาขอให้มีคำว่าลงตัวมาพอที่จะวินิจฉัยขาดได้คำว่าลงตัวตรงนั้นตรงนั้นแหละครับก็คือสิ่งที่จะต้องเดินต่อให้ได้ในการลงตัวเรื่องการประกอบสมาชีพชอบลงตัวในการที่จะเรียนรู้รับรู้สิ่งใดก็ได้ในโลกใบนี้เห็นไหมลงตัวจริงๆก็คือความเข้าใจความพอใจ
ความมีความสุขนะไม่ติดขัดไม่อึดอัดไม่อึดอัดอย่างเป็นต้นนี่คำว่าลงตัวนะลองให้ใช้คำพวกนี้เข้ามาประกอบในพฤติกรรมในกิจกรรมใดๆก็ได้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับง่ายๆลงตัวทั่วๆไปเนาะก็คือลงตัวในเรื่องราวของการงานว่าไงโยมจะกลับเหรอเห็นไหมสุดท้ายไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวเลยไหวไหมล่ะแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจได้ตัดใจล้าไปล้ามาก็เลยไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวเลยเอาค่อยๆหายใจเข้าไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยก็ขอให้ได้มีส่วนรับรู้ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานไงเออตั้งแต่เมื่อวานที่อาจารย์กลับมาถึงอาจารย์ยังว่ายังไม่นอนเลยบอกว่านอนในแบบห้องน้ำตั้งแต่เมื่อวานเช้าแล้วแต่เมื่อคืนเสร็จก็เดินแต่ตัวอะไรต่างๆนามาหมดอันนี้มาคอยแต่เมื่อวานนี่ไม่แต่ตัวเลยก็ค่อยจริงๆมันก็ถ้าดูตามนี้นะพอไหวไหมไอ้หืดหอบก็ในตัวหลักที่มันติดตัวเรามากันนานแล้วไอน้อยลงจากกลางคืนยังไม่ได้ไอแต่ทีนี้พอรู้สึกว่าจะหายใจสะดวกต้องตื่นหายใจต้องตื่นคืนแล้วมันนั่งอาจารย์นั่งเฉยๆทำอะไรไม่ได้ทำแล้วจะเหนื่อยอย่างนี้ครับเมื่อเช้าก็มันเป็นตอนตีสามจ้ะแค่ตอนนี้ไม่นอนแล้วก็ได้ตื่นเพราะตีสามก็ตื่นอยู่แล้วครับผมไม่เคยตื่นไม่ทันอาจารย์เราสังเกตจุดนั้นจะปลดล็อกนะครับโทษครับจุดนั้นโทษครับครับแต่ก่อนก็เป็นไม่เป็นทีแต่ที่มันเป็นคืนวานตั้งแต่เที่ยงคืนเอาเดี๋ยวนี้อีกทีหนึ่งครับนั่นเป็นข้อมูลตอนนี้เป็นปัจจุบันขนาดนี้เดี๋ยวนี้สามสองตอนแรกก็จะค้างคืนค้างได้เดี๋ยวนี้ว่ายหายใจได้ยาวขึ้นไหมตอนนี้สะดวกเลยสะดวกเลยนะเอาคำว่าสะดวกตรงนี้นะเข้าไปต่อนั่งรถกลับบ้านไปก็พยายามอยู่กับตัวเองส่วนคนขับก็ขับไปถึงที่หมายปลายทางเขาว่ากันหลับไปบ้างก็ดีเหมือนกันไม่ค่อยหลับนั่งก็ไม่รู้แล้วให้มันหลับด้วยก็ดีเหมือนกันแต่มันตอนอาจารย์มันจะหลับไปโอเคไปก็ได้จ้ะรู้สึกไม่ถึงเลยอ่ะโอเคฮะขอบุหรี่ครับท่านที่เอาเข้าไปก็บรรยากาศหนึ่งครับสำหรับท่านที่มันผูกพันมันพัวพันมันพ่วงพันขันจะล็อกใครต่อใครผมเองก็บอกตามตรงก็เกรงใจเกรงใจเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนไปมาที่นี่ครับก็อ่ะไม่เป็นไรเลยจำเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เสียมารยาทแต่ประการใดนะครับก็รู้กันตามความเป็นจริงประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเช่นที่ว่านี้มันก็ไม่ถือสาหาความกันเพราะที่นี่มันก็ไม่มีพิธีรีตองอยู่แล้วล่ะ ใช่ไหมครับ โอเคครับหลายท่านหลายคนที่ติดตามกันมาผ่านจอครับก็โอเคนะโอเคครับมีใครที่จะไต่ถามบ้างไหมครับในหน้าจอเดี๋ยวนี้นะครับถ้าถามก็พิมพ์มาครับพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์ไปพิมพ์ไปพิมพ์มาแล้วจะรู้ความต้องการนะครับครับผมเสียงเบามากเนาะเสียงเบามากเสียงเบามากเสียงเบามาก พอไหวไหมครับเสียงก็ไว้ใกล้เหมือนกันในไมโครโฟนตรงนี้เองเห็นไหมมันก็พอดีอ่ะประมาณสักหนึ่งคืบถ้าใกล้กว่านี้ก็ได้ยินเสียงหายใจมันก็ยิ่งก่อให้เกิดความรำคาญได้เอาไว้ห่างแค่คืบนึงก็น่าจะโอนะ
ผมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนทางท่านเป็นผู้ที่รับเสียงสัญญาณเสียงเนี่ยมันโอไหมก็แค่นั้นเองครับเอาละวันนี้ผมนึกได้ว่าจะพูดเรื่องอะไรตั้งแต่เช้าเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้ว่าจะเอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่กันฟังแต่พอเวลาบรรยากาศวันนี้กันทั้งวันนะเนาะมันก็เลยลืมตรงนั้นไปซะแล้วนะครับจะหวนกลับไปไม่รู้อยู่ไหนไอ้ผมเองมันก็ประหลาดนะเวลาผมอ่านหนังสือมาปุ๊บมันจะมีภาษาหนึ่งที่บอกเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันไม่พูดต่อนะ2 ทุ่มประมาณนี้ครับเมื่อเช้านี้ก็แตะเหมือนกันแต่ไม่ได้จดบันทึกเอาไว้มันก็เลยไปเรื่องอื่นเลย เป็นงี้มานานแล้วครับผมเนี่ยครับเป็นงี้มานานแล้วคล้ายๆกับว่ามันอยู่ในบริบทที่บอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั่นเองเป็นปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นขอให้เอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวหลักนิดนึงในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับมิฉะนั้นแล้วเราก็จะติดอดีตจนเกินเหตุเกินปัจจัยจนกระทั่งปล่อยปลดลดละวางไม่ได้มันก็พัวพันไอตัวพัวพันนี่นะครับมันทำให้เราวุ่นวายในแต่ละวันใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักบัญชีก็แปลว่าต้องปิดบัญชีประจำวันให้ได้ถ้าไปถึงรุ่งขึ้นของใหม่เข้ามาของเก่าไม่หมดลินพ่อค้างหมูเลยเรื่องบัญชีนี้เป็นเรื่องวันต่อวันครับใครไหนที่ทำตรงนี้โอเคนะขอให้ยืนให้อยู่ให้ได้ตรงนี้จะงานมากน้อยข้อใดประการใดก็ต้องปิดให้ได้อย่าให้มันล้ำไปวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ของใหม่เข้ามาอีกแล้วเงี้ยคนไหนที่มีคนแทนคนช่วยมันก็นะคนไม่มีใครช่วยเนี่ยมันต้องวันแมนโชว์โอ้โหเลยน่าเห็นใจคนทำกับตัวเลขนี่น่าเห็นใจมากซึ่งมันผิดไม่ได้ด้วยนะครับงานบัญชีนี่ถือว่าผิดไม่ได้เป็นที่รู้กันส่วนเรื่องอื่นก็โอเคนะมันก็ยังเผื่อเลือเผื่อขาดได้อารมณ์มารวยได้ประมาณนั้นบัญชีไม่ได้เลยผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับผมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอให้โอเค เสียงที่ลุงปล่อยที่บอกว่าไม่เคยหายไปจากโลกนี้อธิบายหน่อยครับผมพูดคำนี้นะ เสียงเนี่ยมันมาจากคำว่าบิ๊กแบงที่ทางโลกเขาพูดกันก็เป็นบิ๊กแบงก็คือระเบิดครั้งใหญ่เป็นครั้งเดียวในเอกภพเนี่ยง่ายๆคือก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดก็แล้วกันง่ายที่สุดคือคำนี้แตกมาเปรี้ยงปุ๊บอีกนี้เนี่ยฟังให้ดีตรงนี้ความจริงวันนี้ก็คือกระดานเหมือนกันนะว่าขอให้ทุกคนทุกท่านนึกซะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยดวงดาวทั้งหมดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าทั้งหมดนะผมเริ่มต้นตรงนั้นไอ้เจ้าความว่างเปล่าทั้งหมดนั่นเองมันเป็นพลังงานที่มากมายมหาศาลยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งเกินที่จะพรรณนาพลังงานแห่งความว่า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 งไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดแน่เป็นพลังงานที่พระพุทธเจ้าไปรู้ไปรู้แปลว่ามันมีอยู่ก่อนนะมีอยู่ก่อนเกิดโลกใบนี้แน่นอนมีอยู่ก่อนเกิดดวงอาทิตย์ดวงนี้แน่ๆมีอยู่ก่อนเกิดกฎดวงดาวทั้งหมดในมหาจักรวาลและแสนกฎจักรวาลนี่คำว่ามีอยู่ก่อนตรงนี้แหละฮะที่ผมพูดก็ว่าค่าคงที่ที่ว่านี้มันก็คือ
นิ่งนั่นเองไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้คำว่านิ่งตรงนี้ภาษาของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าให้มาความนั้นก็คือปรมัตถ์พูดคำเดียวจบเติมก็ได้สัจจะก็ได้ซึ่งแปลว่าของจริงความจริงแท้ปรมัตถ์สัจจะเติมอีกก็ได้ธรรมก็ยังได้ปรมัตถ์สัจจะธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นอยู่ในท่ามกลางปรมัตถ์สิ่งนั้นเรียกว่าสมมุติหมดดวงดาวทุกดวงก็เป็นสมมุติหมดเห็นไหมครับชื่อเสียงเรียงนามที่พูดขันเรียกชื่อว่าดาวดวงนั้นก็คือชื่อตามสมมุติหมดชื่อนั้นก็คือภาษางั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสมมตินั่นเองครับครับภาษาเป็นสิ่งสมมติแล้วสิ่งสมมติเนี่ยนำพาให้เกิดไปเจอคำว่าปรมัตถ์เห็นไหมครับสิ่งสมมตินำพาให้ไปเจอคำว่าปรมัตถ์ถามว่าใครล่ะเป็นผู้นำพาคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือพระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้คำว่าปรมัตถ์เรียบร้อยแล้วต่อมาพระองค์ก็มาสื่อสารผ่านพระโอษฐ์เรียกว่าพระวจนะที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้านั่นนะก็ใช้ภาษาเนี่ยแต่ภาษาออกจากพระโอษฐ์พุทธเจ้านั้นมันเป็นภาษาที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนเห็นไหมครับไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะฉะนั้นจึงเป็นอมตะวัจนะกวาดาแต่ต้องผ่านพระโอษฐ์นะไม่ใช่ผ่านบัญญัติไม่ใช่ผ่านการจดจำมาจากคนรุ่นสู่รุ่นมาไม่ใช่ตรงนั้นแน่นอนเห็นไหมไม่ใช่ผ่านตำราเพราะตำราเนี่ยก็คือสมมติดื้อๆเลยนะครับภาษาถ้าเป็นภาษาที่ออกจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้านั้นมันเป็นภาษาที่บริสุทธิ์ทั้งหมดอะไรทำนองนั้นครับงั้นใครล่ะครับเกิดทันหน้าวันหนึ่งเวลานั้นมีไหมครับหน้าจอเดี๋ยวนี้มีใครเกิดทันบ้างเมื่อไม่ใครเราต้องสืบสาวหาที่มาที่มาทั้งหมดถ้าบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆนะพระไตรปิฎกก็เป็นตัวสมมติหมดเห็นไหมครับก็ภาษาเป็นสมมติกระดาษก็สมมติตัวหนังสือก็สมมติเห็นไหมมันใครครับจะเข้าใจตัวสมมติไปอย่างลึกซึ้งก็แปลว่ามันต้องผ่านกระบวนการคิดนึกเห็นไหมครับผ่านกระบวนการคิดนึกอย่างลึกซึ้งคิดเอาก็ไม่ได้สุดความคิดเมื่อใดจึงจะถือโอกาสได้ตรงนั้นคำพูดอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่มันไปด้วยกันไม่ได้แต่เอาเถอะถึงจะไปด้วยกันไม่ได้ก็ลองค่อยๆตามดูครับแล้วก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่พูดมาให้ได้ยินให้ได้ฟังผมก็มีส่วนหนึ่งนะว่ามันก็ไม่น่าจะผิดช่องทางนะประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าคงจะเริ่มต้นที่ชัดเจนได้เพราะฉะนั้นคำถามที่มีมาเนี่ยครับเสียงที่ลุงปล่อยที่บอกว่าไม่เคยหายไปจากโลกถามว่าเสียงนั้นใครนะครับสื่อสารเสียงนี้ได้มีเรื่องเดียวท่านเองจะสื่อสารได้คือหูทิพย์ไอ้หูทิพย์มันเป็นยังไงได้ใจภาษาอีกแล้วหูทิพย์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 เนี่ยเสียงที่ได้ยินมันเป็นคลื่นมันไม่ใช่ภาษาถ้าเป็นภาษามนุษย์กลายเป็นหูหาเรื่องทันทีหูหาเรื่องหูหาเรื่องมันหาเรื่องก็ออกปากคนคนนั้นมันก็หาเรื่องไปเรื่อยแหละกล่าวโทษนู่นนี่นั่นตีโพยตีพายไปเรื่อยนั่นเขาเรียกว่าหูหาเรื่องใครล่ะครับ
ได้หูทิพย์กับหูหาเรื่องถ้าหูทิพย์มันเป็นคลื่นอย่างเดียวไม่ใช่ภาษานะเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงโอ้โหคิดได้ยังไงเสียงไม่ใช่ภาษาเช่นอย่างวันนี้ใครได้ยินเสียงก็มีแค่ไมโครโฟนอย่างเดียวมันก็แตะอยู่นี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะเสียงนี่มันมาได้ยังไงเนี่ยมันไปได้มันมาได้ยังไงเสียงที่ว่านั้นก็ไม่รู้เลยก็ไม่ลุกหนีไปไหนอ่ะเห็นไหมฮะก็ผมว่ามันน่าจะเป็นที่ประจักษ์ครับว่าเสียงนั้นมันมีจริงและใครครับนำเสียงนั้นมาให้ได้ยินก็ลุงงอก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะเพราะเสียงที่ว่านั้นมาจากคำว่าบิ๊กแบงนั่นถามว่าการที่จะไปสู่ตรงนั้นได้ก็ไปด้วยแสงเสียงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเสียงตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์พันลึกมากเลยครับมหัศจรรย์มากเสียงเมื่อเวลาได้เสียงนั้นมาก็ผ่านภาษาลุงงอกันเห็นไหมฮะก็ได้กันรับทีละน้อยสองน้อยไปแล้วแต่ว่าลุงงอกจะใช้เสียงที่ว่านั้นผ่านภาษาพ่อขุนเมื่อเป็นภาษาพ่อขุนก็ต้องเข้าไปในทางลึกก็คือความหมายของภาษาต่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามให้เข้าใจความหมายของภาษาให้ได้ถ้าเข้าใจความหมายของภาษาได้ดีแล้วมันจะบันทึกในตัวท่านเองครับมันจะบันทึกเองเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนะจำคำนี้ให้ดีเข้าหูท่านนั่นแหละเพราะว่าท่านกำลังดูและกำลังฟังอยู่ใช่ไหมล่ะหรือจะปฏิเสธการดูและการฟังหวังว่าคงไม่ปฏิเสธเมื่อปฏิเสธก็แปลว่ารับทั้งดูและฟังเห็นไหมครับฟังมันลึกซึ้งกว่างั้นใส่สมอลทอล์กฟังอย่างนี้เลยครับมันจะคุมเสียงให้มันจะมีความแหลมของมันเองเสียงมันจะแทงปี๊ดเข้าไปอย่างเงี้ยแทงปี๊ดเข้าไปนั้นคนไหนก็ตามที่มีภาวะปวดหัวก็ว่าได้มึนหัวก็ว่าได้ค่อยๆเจาะเข้าไปอยู่กับตัวเองเสียงผมเนี่ยมันจะค่อยๆกระแชะกระแชะกระแชะให้หรือว่าจะจัดทั้งสองข้างเนี่ยมันจะบาลานซ์ให้เองนี่คือเสียงแต่หูที่ใส่ฟังเสียงเนี่ยก็ขอให้กดก็แบบเท่าๆกันซะเนี่ยเนี่ยอย่าให้มันรั่วให้มันคุมเสียงตัวนี้ให้แล้วจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นไวขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสมองนะครับแน่มาเพราะว่าสมองคือประสาทหูไงประสาทหูกับสมองเนี่ยมันลิงก์เข้าหากันประสาทตากับสมองเห็นไหมครับประสาทลิ้นกับสมองเห็นไหมฮะประสาทจมูกกับสมองเนี้ยและประสาทกายสัมผัสกับสมองเห็นไหมครับพอได้ในเรื่องของประสาทยกเว้นอวัยวะภายในที่มันทำงานโดยอัตโนมัติกับสมองไปกันไม่ได้ครับแต่จิตมันจะไปได้จิตสถิตที่สมองเห็นไหมครับถ้าผู้ใดก็ต้องพัฒนาจิตได้มันจะเข้าไปรักษาอวัยวะภายในตัวเองได้เห็นไหมจะเป็นเรื่องปอดหัวใจทำไมลุงหงอกสูบบุหรี่มันถึงไม่เป็นอะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันไปรักษาปอดให้ลุงหงอกเองที่ทำเป็นการท้าทายด้วยนะครับพี่ว่าเป็นการท้าทายในระดับหนึ่งนะครับคนไม่เข้าใจก็บอกโอ้โหงอกเลยโอ้เขาไม่สูบกันหรอกบุหรี่ถ้าถามบอกว่าผมใช้ธาตุตรงนี้เป็นธาตุถ้าผมบอกว่าควันบุหรี่หรือบุหรี่สูงไปนั่นเอาแต่ควันเข้าไปมันเอาแต่ความเข้าไปนั่น
มันไม่เราขี้เถ้าไปด้วยนะเนี่ยมีแต่ควันถ้าผมบอกว่าสิ่งนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมครับมีทั้งออกซิเจนแล้วคาร์บอนถ้าผมบอกว่ามันแยกธาตุได้เห็นไหมครับผมก็จับเอาคาร์บอนนี่เป็นเชื้อเพลิงซะและออกซิเจนมันก็เป็นเพลิงลุกไหม้ต่ออย่างเงี้ยถ้าผมพูดเช่นนี้ว่านั้นเห็นไหมฮะลองจำแนกเล่นๆดูแต่คนไหนที่แยกธาตุไม่ได้ก็อย่าทำเหมือนลูกหอกก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะตัวท่านทำไม่ได้ก็อย่าไปทำเหมือนลูกหอกลูกหอกก็อธิบายขยายความให้ได้พิจารณาว่าทำไมมันเป็นคำถามทำไมอ่ะจึงทำให้ในรู้คำตอบอยู่ที่ผู้รับนี่เป็นต้นโอเคสรุปด้วยความว่าเสียงที่ปล่อยนั้นที่บอกว่าไม่เคยหายไปจากโลกถูกต้องครับเสียงนี่มันเป็นคลื่นครับคลื่นทุกวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็จับคลื่นตรงนี้ได้นะเขาจะเรียกว่าคลื่นจักรวาล นะครับคลื่นจักรวาลคลื่นพอเวลาพูดถึงคลื่นมันก็เป็นความถี่อยู่ในที่เดียวกันคลื่นกับความถี่มันแยกจากกันไม่ออกนะครับพูดชิ้นหนึ่งมันก็ต้องไปด้วยกันครับแต่ถ้าหากหมดคลื่นความถี่มันก็เป็นอินฟินิตี้หมดคลื่นโอ้โหตรงนี้ลำบากครับหมดคลื่นไม่มีคลื่นเนี่ยโอ้โหลำบากมากครับที่จะให้ท่านเข้าใจได้ยอมรับว่ามันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้นะยกเว้นการเข้าถึงด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจเองของท่านเองโอเคไหมครับขอให้มันลงตัวตรงนั้นก็ขอให้ทุกคนได้รับกับสิ่งเหล่านี้ให้มันได้เพราะว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีมนุษย์พึงมีพึงได้พึงเป็นแล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจสิ่งที่ลุงหงอกำลังเล่าให้ฟังโอไหมครับคุณภูมิกนกนะครับในเรื่องของเสียงไม่เคยหายไปแต่ต้องรู้ได้โดยมีหูทิพย์อย่างเดียวจึงจะรู้ตรงนั้นได้โอเคไหมครับหูทิพย์มีในคำสอนของศาสนานะมันเป็นเรื่องของหูทิพย์เรื่องหูมันไม่ใช่เรื่องจิบจ้อยมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเจโตเห็นไหมครับต้องเจโตวิมุตต์เท่านั้นนะครับจึงจะได้ตรงนี้ได้ต้องเจโตนะครับต้องบังคับและต้องเจโตมันมีปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยจะได้เรื่องของตาทิพย์เจโตวิมุตติจะได้ทั้งหูทิพย์ถ้าได้เจโตมันต้องได้ปัญญาวิมุตติมาก่อนนะครับจึงจะได้เจโตตามด้วยนะครับนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับคำพูดเหล่านี้มันอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแท้ๆแน่ๆด้วยมันเกี่ยวเรื่องของอภิญญาแปลว่าเกี่ยวเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยครับศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับหรือสติสมาธิปัญญามันจะอยู่ในคำว่าปัญญาตรงนี้นะไม่ใช่ปัญญาโดยภาษานะครับมันเป็นปัญญาโดยการเข้าถึงโอ้เข้าถึงนี่มันก็ยากจะถ่ายทอดความรู้สึกเข้าถึงให้ได้มันไม่ได้จริงๆครับการเข้าถึงเพราะฉะนั้นตัวใครซึ่งทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เข้าใจและรวมทั้งเข้าถึงด้วยนะยุคนี้นะครับเป็นยุคที่จะได้กันผมเชื่อมั่นนะขอให้ค่อยๆตามครับบ้านเราทีวีตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดประมาณนั้นนะครับสำนวนนะสำนวนตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับผมเพิ่งดูเรื่องการงับอากาศจำเป็นต้องไปสัมผัสตรงกับลูกหงอกใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ครับเพราะถ้ารู้สึกมันฟีลลิ่งมันจะต่างกันอย่างถ้าหากว่าในจอเนี่ยรู้และเข้าใจรู้ผ่านภาษาเข้าใจโดยการคิดตามแต่ถ้าหากว่าสัมผัสปุ๊บมันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยที่จะใส่เข้าไปตรงนั้นมันก็จะเพิ่มความเข้าใจและจะกลายเป็นความมั่นใจในตรงนั้นแหละครับนั่นนะเอาไว้โอกาส
ต่อไปค่อยมาเจอแต่เมื่อกี้ก็มีคนถามนะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรักษาผู้คนหรือยังผมบอกว่ายังขอตัวไว้ก่อนยังนะครับเชื่อมั่นว่าวันจันทร์ถัดไปข้างหน้าไม่ใช่จันทร์พรุ่งนี้นะจันทร์ต่อไปไม่รู้ไม่รู้ตรงกับวันไหนก็ไม่รู้คอยดูที่ตัวเองก็แล้วกันนะก็คอยติดตามในการประกาศเป็นเรื่องราวนะครับประกาศก็คือตรงนี้แหละครับก็เป็นที่จะยืนยันกันนะฮะส่วนใครจะเข้าไปเข้ามาในต่อๆไปนี้ขอให้เข้าสู่ผ่านระบบนะถ้าเป็นไปได้ขอให้ผ่านระบบเพราะว่าผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเป็นกรุ๊ปหลายๆคนรวมกันจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านเงี้ยกี่คนก็ตามอ่ะมาครั้งเดียวก็มารถคันเดียวนะมันก็ประหยัดด้วยนะตามนโยบายของ ใช่ไหมครับเป็นรถตู้ไปแต่ผ่านระบบมันจะง่ายเพราะอะไรระบบมันจะบอกแล้วว่าใครก่อนใครหลังวันหนึ่งมันกี่กรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งสมมติว่า5คน10คนใช่ไหมครับก็15แล้วอีก5เป็น20แล้วเนี้ยก็จะพยายามจะรักษาเนื้อผ้าวันละ15คนหรือ20คนไม่เกินนะจะได้มีหลักการยืนกันเอาไว้หน่อยไม่อย่างนั้นใครไปใครมาผมเองผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครเรื่องพวกนี้แต่นึกซะว่าสงสารลุงงอกหน่อยเถอะประมาณนั้นนะครับสงสารลุงงอกหน่อยเถอะครับใครไปใครมาก็สื่อสารจริงๆก็ให้รับรู้ผ่าน YouTube กันดูเรื่องอะไรก็ดูกันไปครับ YouTube บ้านเรา.tv เนี่ยครับนะฮะใครอยากจะรู้ว่างวิธีการงับอากาศนะมันมีวันนี้มีคนเขาบอกนะฮะกดผ่าน Google Titan Man นำพางับอากาศนะฮะก็จะรู้วิธีการงับอากาศในเบื้องต้นครับแล้วเวลามาถึงผมปุ๊บมันจะง่ายง่ายเยอะมากครับพลังงานตรงนี้ง่ายเยอะเลยนะครับก็ช่วยตัวเองนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือท่านปรารถนาอยากจะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโอเคนะคุณพอได้นะครับขอให้ตามในสิ่งนี้ลองดูครับมันเป็นของใหม่นะครับผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าด้วยเรื่องสุขภาพสุขภาพของมนุษย์เนี่ยครับ หลายท่านหลายคนไปเจอด้านสุขภาพที่เป็นองค์ความรู้ที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกขณะนี้ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าเจอทางตันกันไหมครับเมื่อเจอทางตันต้องถามตัวเองแล้วนะครับถ้าเป็นทางตันมีทางออกไหมเนี่ยถ้าเจอทางตันก็มีทางออก ก็มาเข้าใจเรื่องพลังงานแล้วจะมีทางออกค่อนข้างจะลงตัวมากแล้วในขณะนี้นะครับค่อนข้างจะลงตัวมากนะครับมีทางออกแล้วจ้าครับผมโอเคนะหวังว่าคงพอที่จะรับกันได้นะครับพลังงานบริสุทธิ์สามารถผ่านวิกฤตฝุ่นได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นผมนะผมผ่านได้สบายไอ้ที่ว่าฝุ่นเยอะแยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นผมนะไม่ระเคืองนะครับของแค่นั้นส่วนตัวผมนะครับแต่ทางท่านต่างหากที่มักจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมาเข้าใจในการงับอากาศ
ที่จริงอากาศก็เป็นอาหารมื้อแรกนะครับตั้งแต่แอ้มานั่นนะครับให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้ธรรมชาติเขามีให้อยู่แล้วอากาศคือธรรมชาติออกมาปุ๊บแอ้นะก็รับอากาศเบื้องต้นพยายามคิดในจุดนี้ให้ได้ครับแล้วก็สูดหายใจคืออากาศมาตลอดถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกเพราะอากาศจึงมีความสำคัญมาก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 หน้าวันนี้เน้นเรื่องของอากาศนะครับแม้ว่ามันเป็นฝุ่นก็เป็นคำถามหนึ่งท่านเองนะครับผมก็พยายามบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยสบายมากไปอยู่ไหนก็รับรองได้เลยว่าไม่เป็นอะไรแน่เงี้ยแต่ไม่ใช่ดมกันแบบพ่นมาเต็มๆเงี้ยก็เกินไปแบบนั้นใช่ไหมฮะมาถึงเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่หมดโดยเฉพาะยิ่งเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแม้แต่เบนซินก็เหมือนกันนะครับมันก็มีกลิ่นถ้ารับเต็มๆมันก็เกินไปนะอย่างนั้นก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะมั้งลุงหอกก็ลุงหอกเถอะตายเป็นเหมือนกันแหละแบบนั้นใช่ไหมเราเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นจะต้องไปชีวิตจริงไม่ใช่ไปเอาจมูกไปจ่อท่อไอเสียรถยนต์ที่ไหนแล้วใช่ไหมแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปตามการขนส่งคมนาคมทั่วๆไปแล้วก็ใช้ตรงนั้นใช่ไหมครับก็ใช้ในบทบาทนั้นลีลานั้นตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงชีวิตประจำวันของเราเองก็แค่นั้นเองมันก็สามารถที่จะผ่านได้ขอให้มีพลังงานตรงนี้มันเกิดการเผาไหม้เผาผลาญของมันเองนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะลำดับได้นะครับโอ้มีคนใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยเนาะภาพเสียงชัดเจนแล้วครับยินดีด้วยครับแล้วก็รายงานอย่างนี้นะครับช่วยกันเพราะคนที่ดูมอนิเตอร์ฝ่ายเทคนิคที่ต้องจัดสรรให้มันลงตัวทั้งภาพและเสียงถ้าหากว่ามีอะไรที่บกพร่องก็บอกมาผ่านจอนี่นะครับเพราะว่าคนที่ก็ดูมอนิเตอร์เขามีอยู่เขาคอยปรับให้อยู่นะครับแต่ลุงงอกเนี่ยบอกจำตรงก็ได้แค่ปากโอเคนะโอเคครับอ้าวแล้วผมก็พยายามดูนะครับครับผมวันนี้ก็พูดเรื่องของการเอามาครอบเหมือนกันนะฮะเรียกว่าแมสเหลือะไรหน้ากากอนามัยครับถ้าหากว่าเราปิดตรงนี้ซะหายใจเข้ามันก็ป้องกันฝุ่นผงเนาะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็แล้วแต่คุณภาพประสิทธิภาพของแมสหรือมาสแมสอะไรกันแล้วแต่คุณภาพของมันกันเวลาเข้าแต่เวลาหายใจออกอะไรเนี่ยจริงๆคือคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเวลาออกถ้ามันปิดอยู่เงี้ยมันก็วนเลยครับเข้าจริงมันวนอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็โอนะสามสี่ห้าเข้าไปมันก็วนเลยเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็วนเข้าไปเข้าไปในจมูกเหมือนเดิมก็เลือกเอาครับว่าจะยังไงต่อใช่ไหมครับก็คิดกันอย่างนี้ให้ได้แล้วเราก็จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่เขาใช้กันเพื่อประสิทธิภาพโอเคไหมครับในระหว่างที่มันมีปัญหาเรื่องฝุ่นผงฝุ่นละอองผมว่ามันเป็นคำถามเฉยๆนะครับ คำถามให้ตัวเราหาคำตอบครับถ้าผมสรุปมันเป็นคำถามแล้วผมก็พยายามอธิบายที่เป็นคำตอบให้แล้วก็นำมาใช้ลองดูครับลองดูครับ
สำนวนก็คือหนามยอกใช้หนามบ่งหายใจเข้าจมูกสุนผงนะฮะมันเข้าสมมติว่าในหนึ่งหน่วยปริมาตรเนี่ยมันเข้าได้ไปสักเอาตัวเลขเต็มๆกันแล้วกันได้ไหมครับ1ลิตรเข้าทางจมูกคิดว่าได้ไหมครับ1ลิตรถ้าคิดถึงปริมาตรถ้าเข้าทางปากผมว่ามันได้ลิตรครึ่ง2ลิตรนะเงี้ยเห็นไหมฮะไอ้เจ้าลิตรครึ่ง2ลิตรเนี่ยพอเวลากลั้นปุ๊บให้มันเผาไหม้ระเบิดเห็นไหมมันก็ได้รับพลังงานต่อไปมันจะพันกันต่อแล้วจะไปเรื่อยๆเอาแนวความคิดอย่างนี้มาใช้ดูสิครับสำหรับฝุ่นละอองที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในวันนี้ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงและอื่นๆอีกต่างจังหวัดก็ไม่แตกต่างกันแล้วครับผมว่านะตราบใดยังต้องหายใจอยู่มันหนีไม่พ้นกับสิ่งที่พูดถึงควันหรือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเลยไนเตรตเลยนะประมาณนั้นนะครับเพื่ออะไรก็ตามเรื่องของออกซิเจนนะครับมันก็มีผลหมดพวกธาตุพวกนี้พอไหวไหมออกซิเจนก็ได้แต่ภาษาเราพูดกันมาเรียนหนังสือกันมา ตัวตนเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อีกแล้วไม่ใครรู้บ้างมีแต่จำภาษากันมาโอเคไหมครับเอาความรู้สึกที่เป็นจริงๆเนี่ยฮะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันผมว่ามันน่าจะลงตัวมากกว่าสิ่งอื่นความรู้สึกประจำวันเนี่ยคือคำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกนะครับเอานี้มาใช้กันให้มันลงตัวกันทุกท่านทุกคนนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมดูนาฬิกาแล้วนะครับพอไหมจะพอไวจังเรารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกผ่านเสียงอากับกิริยาการสัมผัสตรงได้แล้วเรามีโอกาสรับพลังงานไม่บริสุทธิ์ของคนอื่นโดยไม่ตั้งใจไหมแน่นอนครับทุกวันก็ต้องเจออยู่แล้วฮะสิ่งไม่บริสุทธิ์เราเจอกันทุกนาทีครับครับง่ายๆคือถ้าก็จะพูดถึงแต่ตระการเริ่มเกิดเราท่านทั้งหลายที่มาเกิดในโลกใบนี้ผ่านกระบวนการปฏิสนธิของพ่อแม่ตอบเลยฮะว่าถ้าเราบริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่มาเกิดเมื่อเวลาเรามาเกิดก็มันมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ตามมาด้วยเห็นไหมฮะมันไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดถ้าหากว่าเราค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะไม่เกิดอีกครั้งต่อไปเนี่ยมันก็ลงเอยที่บอกว่าชาติสุดท้ายว่าหวังได้เลยประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจในตามบทบาทที่ว่านี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็หวังได้เลยลุงออกทำได้ไหมเพราะว่าผมทำได้แน่นอนนะชาติสุดท้าย ผมทำได้แน่นอนนะที่ว่านะชาติสุดท้ายแน่นอนนั่งพูดตรงนี้เห็นไหมฮะเปิดตัวตนให้ขนาดนี้ค่อยๆรับเอาครับคงไม่มีใครห้ามผมได้ผมจะเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายโอเคนะครับเห็นไหมฮะคงไม่ผิดกฎกติกาของบ้านเมืองมั่งที่พูดเช่นนี้ว่านี่หรือผิดก็ไม่รู้นะไม่น่าจะผิดมั่งเนาะยืนยันคำเดิมว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมโดยแท้ที่จะพัฒนาตนให้เป็นชาติสุดท้ายใครยึดพระเจ้าเป็นสรณะก็เข้าสู่พระเจ้าโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เป็นแบบไร้ตัวตนได้ไม่ผิดครับไม่ผิดแน่นอนนะฮะใครยึดคำว่าพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตไม่มีอะไรผิดนะครับจำด้วยครับมันแค่ภาษาเท่านั้นเองครับภาษามันสื่อความหมายเกิดความเข้าใจขณะเดียวกันภาษามันจะล็อกตัวเองภาษาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันและกันก็คือภาษาอีกแหละเอาดีๆมันคิดดูดีๆภาษา
เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์รู้เข้าใจกันและกันในด้านที่หนึ่งด้านสองภาษาทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจกันและกันโอ้ยจะอยู่ตรงไหนล่ะพี่ไม่รู้ท่านต้องพิจารณาให้ได้ภาษาเนี่ยทางผมว่าผมพิจารณาได้แล้วพอแล้วบางครั้งผมก็ไม่ใช้ภาษาพูดผมใช้แค่ภาษาคิดนะใครว่าได้ก็พยักหน้าไปเรื่อยแหละพอถึงจุดพออย่างพอแล้วนะพอแล้วไปต่อนะตอนนี้เราไม่หยุดอยู่แค่นั้นประมาณนี้นะครับรอยเตอร์หนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์อย่างน้อยสองฉบับรายงานว่าวันนี้คือ3วันที่3กุมภานะว่าเจ้าหน้าที่อังกฤษเตรียมปัดฝุ่นแผนสมัยยุคสงครามเย็นเตรียมอบพยพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พร้อมกับสมาชิกราชวงศ์ออกไปหากในกรุงลอนดอนเกิดจราจนเนื่องมาจากอังกฤษได้ออกจากสภาพยุโรปอย่างเป็นทางการว้าวว้าวอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเฉลยครับนี่คนส่งสาระมาให้นะ หนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์อย่างนั้น2ฉบับรายงานวันที่3คือวันนี้เจ้าหน้าที่อังกฤษเตรียมปัดฝุ่นแผนสมัยยุคสงครามเย็นยุคสงครามเย็นเป็นไงอะไรคือสงครามเย็นถ้าสงครามร้อนเป็นยังไงเนี่ยก็ยิงกันฆ่ากันแล้วสงครามร้อนฟันต่อฟันตาต่อตาแล้วสงครามร้อนนะดีก็อยู่ไม่ดีก็ไปวนๆแหละการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์กระหน่ำซ้ำเติมกันละกันนี่แหละผลิตมาเยอะๆอาวุธสุดท้ายมันก็มาเห็นฆ่ากันเห็นไหมครับมันดีสำหรับเขาไม่ดีสำหรับเรามันดีสำหรับผู้ใช้ผู้ชนะคือดีสำหรับผู้ชนะมันแย่สำหรับผู้แพ้โอเคนะคำว่าสงครามร้อยก็แปลว่ายิงกันดื้อฆ่ากันดื้อเจอข้างหน้าก็ลุยกันดื้อใครดีใครอยู่ใครมีเท้าก็เตะก้านคอพับไปเลยกลางนั้นประมาณนั้นฟันต่อฟันตาต่อตามือต่อมือเท้าต่อเท้าอาวุธอยู่ใกล้ตัวหวดกันนะให้เล่ตุ้มเป๊ะไปใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้นะคือสงครามร้อนนะครับถ้าสงครามเย็นก็คือสงครามทางด้านจิตวิทยาโฆษณาชวนเชื่อเห็นไหมครับครับโฆษณาชวนเชื่อนั่นเรียกว่าสงครามเย็นนะครับโอเคนะหน้าอะไรครับผมหน้าวิจกออกกับเรื่องนะครับถ้าข่าวตามนี้นะครับหน้าวิจกนะดูไว้นะครับก็พยายามบอกแล้วนะว่าปัญหาโลกใบนี้นะครับอังกฤษจะอยู่ในฐานะที่กลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปเห็นไหมครับถ้าไม่เข้ากับพวกชาวยุโรปเห็นไหมครับ
ถ้าจะออกยังไงทีเนี้ยมันย้ายประเทศได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมฮะประเทศย้ายไม่ได้เห็นไหมครับจะยังไงหนักใจนะพี่เนาะผมว่ามันจุดที่หนักใจมากนะครับในการที่จะอยู่หรือไปเนี่ย ครับมันก็ไม่ต่างจากคนในชาติมีสองกลุ่มความคิดบ้านเมืองเราก็เจอกันมาแล้วนะครับ ประเทศไทยเนี่ยครับเจอกันมาแล้วนะกลุ่มสองกลุ่มความคิดใช่ไหมฮะเอาสีมาว่ากันแต่จะพูดถึงมันเลยเรื่องสีก็เลยกว่าแย่งกันที่จะให้อำนาจในการปกครองต่อไปถอยหลังคนละก้าวไม่เป็นก็เรียกว่าตาอินกับตานากำลังแย่งปลากันกลางทุ่งนาตาอินกับตามา ไปเจอปลาหนึ่งตัวตาอินก็บอกว่าของกูตามาก็บอกของกู1วันผ่านไปรุ่งเช้าขึ้นมาพวกตาอินมาละ5คนพวกตามามาละ5คนข้ามวันผ่านไปพวกตาอินก็เพิ่มกันมาเป็น20คนเป็น100คนหลายวันผ่านไปเกิดเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาเลยตาอินกับพวกตาอินกับพวกตานาโทษพวกตาอินกับพวกตามามาแย่งปลากันอยู่แค่หนองเดียวต่างคนต่างไม่ได้นกกระสามาจากไหนก็ไม่รู้มาจิกเอาปลาตัวใหญ่ไปกินเฉิบถามว่าเป็นไงโมจะแย่งกันผมก็พูดจังนะฮะว่ามนุษย์เกิดมากเกินไป เกิดมาแล้วมาแย่งงานกันกินมาแย่งแผ่นดินกันอยู่มาแย่งคู่กันพิศวาสหรือมาแย่งอำนาจกันเป็นฝ่ายปกครองหรือว่าฝ่ายบริหารตามกระบวนการที่เขาเรียกกันว่าประชาธิปไตยผมบอกว่าประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่เกิดแน่นอนถ้าตัวกลางที่จะในการแลกเปลี่ยนไม่เท่ากันก็คือเงินตัวนี้ตัวร้ายมันจะเป็นยาพิษเป็นอสรพิษเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าก็ฝ่ายพระเจ้าลุยกันอยู่แล้วพอแย่งพระเจ้าก็แย่งไปสิครับใครอยากแย่งเห็นไหมครับมองออกไหมครับที่ผมได้จำแนกให้ฟังพอเป็นสังเขปอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับไม่ลดลาวาสอกกันครับมันก็ยากลำบากนะครับก็น่าเห็นใจครับต่างฝ่ายก็ต่างวางแผนที่จะไม่พูดต่อลุงออกจึงหลีกเลี่ยงในการที่จะแสดงความเห็นฐานะที่ทำงานผ่านสื่อมาตั้งปี17ปี25เข้าสู่ฐานะวิทยุมาตลอดถึงแม้ว่าทุกวันนี้ก็ไม่แสดงความเห็นทางด้านการเมืองและการปกครองการเมืองอะไรกันมันแยกไม่ออกครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองแยกไม่ออกไม่มีทางแยกจากกันได้เลยมันไม่ต่างจากกฎของพระไตรลักษณ์ถามว่าจะเริ่มต้นตรงไหน
เริ่มต้นฝ่ายอำนาจนั่นมีผู้ได้ผู้เสียแพ้ไม่เป็นเห็นไหมครับเกิดขึ้นกันยิ่งประเทศมหาอำนาจเขาทุกวันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับฝ่ายแย่งกันอยู่ง่ายๆคือมันไปเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีสำหรับท่านที่อยู่ในโลกใบนี้เมื่อมันหนีไม่พ้นหนีไม่ออกเราจะเข้าใจอย่างไรทีนี้เห็นไหมครับโอ้โหมาถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะครับสหภาพยุโรปมีทั้งหมดประมาณ27-28ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสหภาพยุโรปใช้เงินตัวหลักคือเงินยูโรยูโรก็ใช้ยูโรโอเคนะแล้วแต่ประเทศถ้าเป็นเยอรมันเขาใช้เงินดอยช์มาร์กเงินมาร์กเป็นมาร์กในโซนยุโรปจำไหมครับรัสเซียยุโรปไหมล่ะเรายังเล่นงานกันอยู่นะน่าเห็นใจครับระดับการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศน่าเห็นใจจริงๆครับไม่รู้จะไปทางไหนยิ่งถ้าพูดถึงว่าอังกฤษก็เป็นต้นแบบนะครับ ต้นแบบหมดวาระหรือเปล่าไม่ทราบนี่ต้นแบบแท้ๆนะครับเป็นประเทศที่เขาใช้กฎหมายไม่ใช่กฎหมายซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมันเป็นกฎหมายมาตั้งแต่จารีตประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเป็นจารีตสืบสานกันมารุ่นสู่รุ่นกี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะน่าสนใจมาถึงจุดหนึ่งไปต่อได้ไหมเมื่อไปต่อไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยว้าหนักใจจริงๆครับตัวนี้หนักใจทุกประเทศทุกประเทศจะหนักใจหมดนะครับไม่รู้จะยืนอยู่จุดไหนจึงจะปลอดภัยต้องอาศัยผู้นำบ้านเมืองเหมือนกันนะฮะว่าเป็นผู้ที่จะมีความเฉลียวฉลาดเหมือนกับยุคสมัยนู้นนะครับยุคของพระนารายณ์มหาราชก็น่าจะว่าได้ยุคอยุธยาพอยุครัตนโกสินทร์ก็ยุคของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เห็นไหมครับก่อนที่จะรักษาประเทศชาติกันได้ครับแม้ว่าจะตัดไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาแม่น้ำโขงนี่ครับก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษในการที่จะรอดปากเหยื่อปากกาสำหรับประเทศที่กำลังล่าเมืองขึ้นเนี่ยตั้งใจล่าเมืองขึ้นจะชัดเลยครับหาเรื่องไปด้วยแหละบัดนี้ถึงวาระหรือไม่วิบากกรรมตามสนองเนี้ยถ้าเราคิดย้อนไปมาในรูปแบบของกรรมวิบากกรรมคิดย้อนไปย้อนมาดูสิถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นคำถามเปิดให้กับทุกคนได้เข้ามารับรู้รับทราบในรูปแบบต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทุกส่วนของโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดขึ้นที่ตะวันตกอังกฤษบ้านเราแค่1ชั่วโมงผ่านไปหรือว่า30นาทีผ่านไปจะรู้เรื่องทันทีนะครับนี่คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็สามารถนำมา
ผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันกันและกันให้รู้และเข้าใจตามเห็นไหมฮะนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้มันรวดเร็วทันใจขนาดนั้นครับระบบตามไม่ทันอยู่แล้วครับเมื่อระบบตามไม่ทันแปลว่าระบบจะใช้ไม่ได้ระบบจะเป็นหงิกจะหงิกจะงอจะหงิกนั้นนะสื่อฐานทางด้านโลกโซเชียลเรียกว่าโลกไร้พรมแดนไม่มีกำแพงกั้นเนี่ยโลกไร้พรมแดนเนี่ยโลกโซเชียลก็คือเทคโนโลยีใช้กันอยู่ในวินาทีนี้จะเป็นเฟซไลฟ์อยู่แล้วโอเคไหมครับตามไม่ทันนะครับท่านที่อยู่ตามผมก็ถึงจะตามไม่ทันก็ยังใช้มันอยู่ก็มีผู้คนเขาทำที่ตามทันอยู่นะครับไหวผมนะครับแม้ว่าผมเองจะตามไม่ทันแต่ก็ใช้ได้ในกรอบที่เราใช้กันอยู่ในขณะนี้อะไรทำนองนั้นนะครับครับผมกำลังทำความเข้าใจกับแอร์อ๋อมันเย็นมากมันก็ตัดพอเวลาปลดมาทีนึงอ้าวเย็นก็เลยมองหาไอ้พัดลมอยู่ไหนพอเวลามองไปว่าอ้าวแอร์มันทำงานโอเคนะก็ใช้ได้แหละครับมีอื่นอีกไหมครับไม่น่าจะมีเนาะผมว่าผมหิวเหมือนกันนะเนี่ยก็พ้นแต่เที่ยงพอนะพี่นะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะเมื่อวานที่ผ่านมาไอ้เฟซหายไปเพราะว่าผมอยู่ในวาระกำลังเดินทาง เดินทางกันอยู่ก็ไม่มีจังหวะหาจังหวะไม่ได้เลยก็ถือว่าแล้วมาแล้วไปนะครับโอเคนะโอเคนะครับต่อไปก็บ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะพรุ่งนี้คนที่ทำงานนะออกนอกบ้านไปแล้วครับไม่รู้จะเจออะไรต่อฝุ่นผงมีไหมผู้ที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับมันก็คงจะวนกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าลมจะพัดหนีไปมันจะวนนะหรอกสิพอวนมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับถามว่าพอถึงตรงนั้นทำไงล่ะจะแก้ปัญหาอะไรอยู่เด้อถ้าผมเองนะผมจะบอกว่าตึกสูงๆนี่นะครับก็ต่อท่อเข้าไปเส้นผ่าศูนย์กลางเอาสัก3นิ้วพอไหมครับขึ้นไปหลังคาตึกสูงๆเห็นไหมครับงงไหมฮะต่อไปก็ใส่เครื่องหมุนอัตโนมัติทุกวันนี้มันทำได้หมดแล้วกดปุ่มก็สามารถที่จะฉีดไปหลังคาตึกแต่ละตึกเห็นไหมก็รัศมีทำการไปมันก็จะคุมได้ยังดีกว่าที่จะไปเอาเครื่องอะไรก็ไปเยี่ยวเหมือนเยี่ยวจักรจันทร์ของเด็กเล่นครับนะก็รอฝนตกก็แล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็ฝนเทลงมาสักวันสองวันเป็นไงแล้ว3วัน5วันติดกันเป็นไงอธิษฐานใช่ครับเป็นไปได้ไหมเห็นบอกว่าสวดมนต์ได้ไม่ใช่เหรอก็สวดมนต์ต่อไปทำได้ก็สวดเข้าไปก็ช่วยกันคนไหนบอกสวดมนต์ได้ก็สวดเข้าไปเอามันพุงกลางไปเลยสวดมนต์ประมาณนั้นนี่ปรับพูดไปพูดมามันก็เหมือนกับสับประยอกหรือเปล่าก็แล้วแต่ใครจะคิดกันแล้วกันเนาะอ่ะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ได้เหลือขอละพอนะก็คือประกอบมาชีพชอบตามปกติใครจะขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ตามทีคนที่อยู่ในกลุ่มจนนี่นะครับผมว่ากลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่น่าจะสรุปลงตัวได้ง่ายในการดำรงอยู่จริงอยู่มันอาจจะขัดสนแต่ความอัตคัดขัดสนนะฮะตรงนี้นะฮะมันจะเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าหาว่าคนไหนที่เข้าใจอัตคัดขัดสนตรงนี้จะนำพาเข้าไปสู่จุดที่มันน่าจะเวิร์กไวเวฟมากขึ้นถ้าผมคิดเองนะขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดเนาะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างมืด
หรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศขออาราธนาอะไรเนาะพระราชพาหนะก็แล้วกันของพระศรีอริยเมตไตรไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ที่พูดเนี่ยอยู่ไหนก็ตอนนี้มันซ่อนตัวไม่ได้แล้วนะครับศักยภาพของศรีเมตไตรเนี่ยถ้ามาจริงมีจริงนะฮะก็มาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้และวันต่อๆไปให้ได้รับแต่ความปลอดภัยท่านประกับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you เวนบิ๊กจบข่าวครับผม